เหตุทุกอย่างอ่ะมันเกิดที่ตัวผมเพราะผมเนี่ยโพสทวิตเตอร์แบบไม่คิดอย่ารำคาญผมเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นแค่คนคนนึงอ่ะผมเองก็เป็นแฟนคลับของคุณย่าย่านะครับจริงๆไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ทำให้เขาเสื่อมเสียเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนเราเกาะกระแสผมเป็นนักกีฬาครับผมว่าผมไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสครับก็ต้องขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยที่ผมออกมาพูดช้าอย่างแรกเลยผมตกใจแล้วผมคิดว่าทุกอย่างมันคงเงียบแต่พอสักพักนึงผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรถาโถมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมก็เลยเลือกที่จะไปตอบก็คือไปขอโทษคุณย่าเดินสายเยี่ยมสื่อแล้วบอกให้สื่อลบคลิปออกผมไม่ได้พูดให้ลบคลิปนะครับก็อันนี้คือผมคุยกับนักข่าวเฮ้ยผมไม่ได้ดีลมาจะให้พูดถึงเรื่องนี้นะครับกลายเป็นว่าในระหว่างที่ผมกำลังพูดหน้าตรงนั้นอ่ะผมรู้ว่าโอเคมันมีการเรคคอร์ดผมเลยเดินไปหาเขาบอกว่าโอเคผมไม่โอเคนะครับถ้าจะให้ออกในขณะที่แบบพี่ไม่ได้ขอผมเลยว่าพี่จะถ่ายสาบานได้ว่าผมพูดแค่นี้จริงๆ